20 29จาก AS 47วันยิ่งดูสงครามเพลงเงินล้านเปิดศึกใหม่ล้านที่29กับ16จังหวัดจากทั่วประเทศเรื่องหมอปะทะน้องคายให้รำลึกว่าเป็นตัวแทนของชาวระนองที่จะไปสู่การแสดงศักยภาพของตัวเองเราต้องมีความมุ่งมั่นและขอให้ฝึกซ้อมให้มากๆทำให้เต็มที่เพื่อคนระนองพวกเราระนองสู้ไปสู้สู้ต้องขอชื่นชมกับน้องๆเยาวชนทั้ง3ท่านนะครับเราคิดว่าเป็นโอกาสดีที่หนองคายจะมีเยาวชนที่จะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะได้แสดงฝีมือแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปช่วยน้องทุกคนในการแข่งขันครั้งนี้หนองคายไทยเท นายกสิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากชุมชนไหนชุมชนไหนของจังหวัดระนองมาจากอบต.ปากจันอำเภอกาบุรีครับอำเภอกาบุรีนะมีน้ำมูลร้อนไหมพี่มีน้ำมูลร้อนมีครับยังร้อนอยู่ครับตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่นี่พี่นะครับผมก็ต้องร้อนพี่มันร้อนแล้วมันต้องพูร้อนพี่ถ้าน้ำพูของพี่เริ่มไม่ร้อนแล้วข้างล่างเริ่มมีปัญหาชุมชนเรามีโอท็อปอะไรมีมังคุดครับมีมังคุดนะอร่อยที่สุดในโลกอะครับในโลกเลยครับผมมีใครมาพิสูจน์แล้วยังคิดตัวเองครับคิดเองครับคือเป็นแบบในเขตของเรานี่ทำสวนมังคุดเยอะว่างั้นเถอะใช่ครับมังคุดร้อยปีฮะต้นมันร้อยปีแล้วใช่ครับโอ้โหไปเที่ยวที่จังหวัดระนองฟังผมนี่นะฮะถ้าพี่จะไปกินปลาบึกจะไปเที่ยวประเทศลาวไปเวียงจันทร์จะต้องผ่านครับจังหวัดหนองคายครับใครนำพี่มาก่อนมาใครนำมารองนายกครับรองนายกอะไรเทศบาลเมืองครับแล้วข้างๆพี่เป็นใครข้างๆพี่เนี่ยอยู่บ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันมาด้วยกันหรือพี่เป็นผู้บังคับบัญชาเขาเมียพี่ใช่ไหมเขาครับเมียพี่ครับครั้งนี้เมียพี่เหรอใช่ครับแล้วพี่ด้านนี้เป็นพี่ผู้ชายด้านนี้เหรอฮะสมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาลสภาเทศบาลนายกไม่มาเหรอครับวันนี้นายกติดภารกิจครับมอบให้รองและสทมาดูแลครับแล้วก็เมียพี่ก็มาดูแลพี่อีกทีนึงเมื่อกี้ได้คุยแล้วกลับไปต้องหาลือกันแล้วโอ้นี่ทำแบบระบบราชการต้องมีวาระประชุมกันต่างหากประชุมใช่พอเที่ยงคืนพี่จัดวาระประชุมเลยพี่จัดวาระประชุมเลยวาระประชุมนี่มันเอกสารเอกสารเอกสารมีแฟ้มจริงๆแล้วช่วงหลังไม่ค่อยเปิดสภาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีวาระประชุมเท่าไหร่มันเพียหรือเมียไปเล่นไพ่หาแฟ้มไม่เจอหาแฟ้มไม่เจอนี่ดิฮะจริงๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยหนองคายเรามีอะไรไปเที่ยวบ้างพี่ศาลาแก้วกู่แก้วกู่แล้วก็ในส่วนของธรรมชาติก็จะอยู่ต่างอำเภอก็มีฮะพี่พูดเหมือนแบบจังหวัดพี่ไม่น่าเที่ยวเลยอ่ะทำไมเสียงไม่ต้องติดเต้นอย่างนี้อย่างนี้แค่ดูฟันเด้ไม่ใช่แค่ดูฟันเด้มังคุดอร่อยที่สุดในโลกคือจริงๆแล้วพูดแบบนี้เพื่อให้สงสัยอยากจะไปมีสองด้านต้องมองสองด้านจะร้อยไร้เหรอไม่ใช่มังคุดร้อยปีร้อยปีเนี่ยกว่าจะกินได้ร
ราคุยกับท่านนายกแล้วบอกว่าเราล้อเล่นกันได้ล้อเล่นกันได้แน่ใจนะแต่ตอนเดินออกช่วยดูผมหน่อยนะช่วยดูผมหน่อยนะเราทำแบบฟุตบอลอังกฤษออกคนละประตูแข่งขันกันแล้วก็สามัคคีนะพี่เนาะพี่กองเชียร์วันนี้เต็มที่นะเขามี 5,000 บาทนะสำหรับกองเชียร์นะกรรมการของเรานะฮะท่านนะฮะคนแรกครับคุณชมพูสิริพงษ์วัฒนาจังทำไมพี่พงษ์ผมฟันธงทำไมรู้แล้วว่าทางฝ่ายไหนจะได้เปรียบทำไมฝั่งนี้มีกุมารทองฝั่งนี้มีกุมารทองพี่คู่ขี้นะให้กองเชียร์เพราะสนุกทั้งสองทีมแต่สิ่งที่เห็นก็คือความรักความสามัคคีของทั้งสองจังหวัดสองชุมชนเนี่ยสำคัญที่สุดไปครั้งหนึ่งระนองไปมาสองสามครั้งไปซื้อผลไม้นั่นแหละที่นู่นน่ะเขาจะชอบมีแบบว่าสวนที่ทำเป็นบุฟเฟ่ต์คือเข้าไปแล้วก็แบบกินได้เลยกินได้เลยแต่ต้องกินในสวนนะสับปะรดหรืออะไรสวนสับปะรดกินยาไอ้บ้าไล่สับปะรดกินยาทั่วลองทิ้งไปการแต่งกายของระนองเนี่ยในความรู้สึกแล้วนะเขาพร้อมเพียงแต่จำนวนคนของหนองคายนี่เยอะกว่าเป็นคุณตัดสินด้วยอะไรกองเชียร์เนี่ยเฮ้ยผมตัดสินด้วยเสียงพี่เสียงใครดีเสียงใครดังแล้วเวลาเพลงมาถ้าคุณลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันดูคึกคักมันดูคึกโอเคโอเคขอบคุณครับวันนี้ดีใจมาครั้งแรกมาเจอระนองถามตรงๆนะฮะทั้งจังหวัดเป็นแบบนี้ไหมฮะพี่เขาเองนะสนุกสนานถ้าเป็นคนเดียวถามแม่ตรงๆเมื่อไหร่จะหายอะแม่โอเคเป็นกำลังใจให้ทั้งสองจังหวัดครับมาโอเคเอามาดูทีมแข่งขันของสองจังหวัดกันครับ6ท่านจากระนองและหนองคายน้องไอ้อายุเท่าไหร่ลูก14ค่ะ14อ๋อมีพี่น้องกี่คนลูกมี3คนค่ะ3คนเล่นพี่คนโตมั้ยไม่ค่ะคนกลางคนกลางมีโตกว่านี้อีกมามั้ยวันนี้พี่ไม่มาติดแข่งวิ่งที่สุพรรณแข่งวิ่งโอ้โหเป็นนักวิ่งด้วยนะแล้วเราเล่นกีฬาด้วยมั้ยนอกจากร้องเพลงกีตาร์ค่ะ100เมตรมากสุดก็12กิโลเมตรค่ะโอ้โหมาราธอนเลยได้เหรียญได้อะไรไหมวิ่งได้ได้เหรียญเหรอหนูได้แค่เหรียญนี่พี่หนุ่มเขาไปวิ่งมาเขาได้กระเป๋าตังมาเขาได้สร้อยทองมาวิ่งราวแล้ววิ่งราวแล้วโอเคมาต้นอ้อนี่ก็นักวิ่งเช่นเดียวกันเคยกินมังคุดไหมเออบ้านหนูมีค่ะมีกี่ต้น1 2 3 4 5เยอะเลย10 3 3 3 3ต้นหนูเป็นนักร้องที่ไหนยังไงคะถึงมาแข่งได้ก็ร้องแถวแถวบ้านค่ะแถวบ้านมีร้องตามงานอะไรไหมก็มีบ้างโอเคน้องปุ้ยมาใครวันนี้มาใครมากับพี่ผู้ชายเหรอนี่พี่เราเหรอเป็นคนที่โทรเข้ามาเพื่อสมัครให้น้องเขาอ๋อเราเป็นตัวแทนอ๋อมาเฮ้ยพี่ต้องกลับไปทำงานพี่อยู่ตรงนี้กับน้องไม่ได้พี่บอกทำตรงใช่ไหมโอ้ยทำไงทำไงบ้างนะพี่ขอโอเคขอบใจมากมาดูฝั่งของจังหวัดหนองคายก็เด็กนักเรียนทั้งสิ้นยังเรียนอยู่หรอหน้าเป็นสาวใช่ไหมหนูแต่งหน้านี่ดูกันทีนี่อายุอะไรลูกติดขนตาอายุอะไร19อ๋อ18 19อ่ะไปคุณครับเขาบางเลยนะเขาเป็นเยาวชนของชาติเดี๋ยวแขนเขินหลุดเป็นนักร้องไหมคะก็รับงานบ้างพวกงานแต่งงานเลี้ยงงานแต่งร้องงานแต่งเคยร้องงานแต่งด้วยเพลงประเภทไหนเพลงประเภทไหนไทยลูกทุ่งแล้วก็หมอลำร้องได้หลายแนวเลยอะหลายแนวเลยอะเคยวิ่งมาราธอนไหมเคยวิ่งมาราธอนไหมอุ้ยไม่เคยเสร็จเราเสร็จเราไม่มีอ่ะแข่งร้องเพลงแพ้ลูกไม้ตึงนี่นี่แม่หนูใช่ไหมนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแม่หนูใช่ไหมเก่งกว่าพี่หน้าเหมือนเลยอ่ะทำบุญด้วยอะไรเนี่ยทำจริงตอนไปขอนี่ตอนไปขอทำบุญด้วยอะไรซาลาเปาซาลาเปาไหมหรือว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมนี่หายใจนำเพื่อนๆเอามือทำเงี้ย
อะไรทำอะไรทำอะไรมีรวมพลังด้วยอะไรทำได้รวมพลังเหรออ้าวรวมพลังของเรารวมพลังเอออันเฮามากกัดเขียนให้มันเต็มทีเนาะเดี๋ยวเฮ้ยเขาทำรวมน้ำเลยเหมือนนักกีฬาอันพวกเรามากใครกดน้ำอันพวกเรามาด้วยยะถาวะคนสุดท้ายน้องน้ำน้องน้ำนี่เป็นคนปิดท้ายมีผู้นำยังมีผู้นำยังแต่โค้ดมีสามคนด้านหน้าค่ะอ๋อเนี่ยฮะโอ้โหนี่โค้ดหรือนักมวยนะออกแนวไหนเนี่ยเราลูกทุ่งอีสานอินดี้ครับลูกทุ่งอีสานแล้วอินดี้ด้วยเรามีวงของเราไหมมีวงด้วยโอเควันนี้จะผ่านเข้าไปจากรอบแรกถูกไหมไปสู่รอบที่สองไม่หนองคายก็ระนองจะผ่านไปได้ okay. เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในช่วงกูรูข้างสนามในสนามเขาแข่งเสียงแล้วข้างนอกเราจะแข่งอะไรกันก็มาแข่งกันว่าทีมไหนของใครเนี่ยจะชนะวันนี้พี่ดาวอยู่ฝั่งของระนองภาคใต้ส่วนทีมนั้นภาคอีสานนะครับหนองคายของทีมพี่ดาวนี่ผมดูแล้วมันจิ๊บจิ๊บอะจิ๊บจิ๊บอะไม่ใช่เอานกมาแข่งตัวนี้เล็กจิ๊บจิ๊บเหมือนเด็กอนุบาลเด็กประถมเนี่ยเขาบอกว่ามองแค่ภาพมันอาจจะเล็กแต่เสียงอาจจะใหญ่ก็ได้อ๋อแปลว่าใครแพ้โดนลงโทษและสิ่งที่จะลงโทษเอามาในเกมการแข่งขันของเราก็คือสิ่งนี้เลยนี่พี่กิงเรียนมากรกลด้วยถ้าใครแพ้นะจะย้ายที่หนีบผ้าตรงนี้มาไว้บนใบหน้าไอ้นี่มันเนี่ยชิลเด้นสบายสบายเนี่ยแต่นี่ผมจะให้หนีมันเป็นตัวนี้กะเอาตายเลยระหว่างพี่ดาวระนองกับคิงหนองคายใครจะโดนทำโทษมาดูกันในช่วงหน้าครับอันนี้ไม้หนีบหรือว่าที่ไอ้ครีมออกเหล็กเคยเป็นรับเชิญซึ่งเป็นเพลงที่ท่านผู้ชมกำลังชื่นชอบอยู่นะขณะนี้วงนี้ชื่อประทับใจผมมากอ๋อเหรอพี่วงใจหมาบอกพี่เข้าไปว่าวงไม่ได้ชื่อใจหมาใจหมานี่เป็นอะไรอ่ะฮะชื่อเพลงครับชื่อวงทีทีทีนี่รู้ไหมทีทีมาจากอะไรสองทีใช่ฮะเพลงใจหมาเล่าให้ฟังหน่อยครับมาจากอะไรครับมาจากเรื่องจริงครับเป็นพี่โปรดิวเซอร์แต่งให้หมาที่เสียชีวิตครับแต่ตอนหมาตายเนี่ยเซลล์หัวใจยังไม่เสียก็สักป่าไม่ขาดจริงนี่เรื่องจริงขนาดเนี่ยในเพลงมันเกี่ยวกับหมาเลยเหรอครับใจหมานี่ไม่ใช่คำด่านะเป็นเรื่องดีนะซื่อสัตย์ใจเขาซื่อสัตย์เราก็ยังพอมีความดีอยู่บ้างโอเคฟังเพลงกันเลยครับวงทีทีใจหมาเสียงของคำว่ารักเธอคงไม่เข้าใจใช้วางตาอย่างไรเธอคงไม่รู้ทำดีเพียงห่วงใยในวันที่เธอไม่อยู่แม้ลึกๆจะรู้ว่าเธอมีใครวันที่เธอปล่อยมือใจฉันแน่นแทบร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยดฉันไปได้ไหมทำอย่างนี้ได้โปรดทั้งหัวใจของมันไม่มีแค่คนเดียวมีคนที่รักคนคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าโดนปล่อยทิ้งคงรอคอยคนที่มันรักจะกลับมาไม่เคยเพราะว่าใจของมามันมีแค่ทีเดียวเว้นวางใจเอาไว้คนคนเดียวทุกเมื่อแม้ว่าเธอถูกทิ้งคงรอคอย
หมาเลยนะเจ้าของเลยนะมันจะตียังไงมันจะอะไรยังไงหมาแม่ก็ยังคงรักเพราะว่านี่คือเจ้าของมันไงทุกวันนี้เมียพี่ตบตียังไงพี่ก็ยังคงรักเมียพี่อยู่พี่อยากจะบอกว่าพี่เนี่ยใจหมายให้กำลังใจ2จังหวัดนะครับจังหวัดไหนน้องๆให้ชาวหนองคายกับชาวระนองครับก็สู้ๆแล้วกันครับถึงใครจะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรถือว่าร้องเพลงเล่นดนตรีก็มีความสุขมีความสุขแล้วโอเคขอบคุณมากไปพบกับระนองและหนองคายครับ